นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราซีเทียโดยแอนจักรพงษ์จากราจุธาทิพย์ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้แกงผลไม้รวมกับเบคอนรมควันและน้ำมะขามบ๊วยปั่นจะมีรสชาติที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจขนาดไหนนั้นไปชมกันได้เลยครับเผาได้เผานะเจ้ เพลินเลยเหรอรสชาติยังไงไม่บอกไม่รู้ว่าใส่ขอนและเจนลงไปอ่ะไม่รู้อยู่แล้วเขาไม่มีสีไม่มีกลิ่นคือกินง่ายแล้วประกอบกับเราชอบกินน้ำมะขามบ๊วยรสชาติเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดไหมฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำเองก็ได้เรารู้สูตรแล้วพอใจแล้วใช่ไหมมันเป็นน้ำที่เรียกความแบบเราก็เริ่มเปรี้ยวปากเหมือนกันนะมามามาขอชิมหน่อยแล้วกันช้อนเลอะเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอทำไมช้อนเลอะก็เหมือนที่เจ๊กินน้ำมะขามบ๊วยอ่ะไม่กินเหรอเราพูดรสชาติก่อนเลยแล้วกันคือเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งได้กินแค่ตัวองุ่นอย่างเดียวเอ้าเหรอเห็นกินหลายคำเลยนะเบคอนองุ่นนุ่มมากพอเข้าไปปุ๊บอ่ะแบบว่าแล้วมันเข้ากันดีกับรสชาติแกงมากส่วนตัวเคยกินแกงผลไม้หลายแบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบที่ใส่ลิ้นจี่ก็มีนะใส่เงาะก็มีแต่อันนี้เรารู้สึกว่าด้วยความที่เราเปลี่ยนตัวเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นเบคอนที่มีกลิ่นลมควันแล้วแกงของเรารสชาติบอกเลยว่าทันสมัยและวัยรุ่นมากมันมีความเป็นกะทิแต่มันมีความหอมๆเหมือนหวานเค็มๆหน่อยๆแล้วมันเข้ากันดีกับเบคอนมากนำเสนอปกติแล้วเราจะไม่ค่อยเปิดใจกับแกงที่มีผลไม้อันนี้พูดตรงๆเลยแต่พอได้กินแกงที่ใส่เบคอนชิ้นใหญ่ๆอ่ะมันอร่อยตั้งแต่ตอนชิมน้ำแล้วเพราะว่าอร่อยตั้งแต่หั่นเบคอนแล้วเพราะว่าเบคอนลมควันกลิ่นมันออกมาเลยอ่ะแล้วประกอบกับผลไม้ที่ใส่ลงไปในแกงอยากจะบอกให้คนที่ไม่ทานอ่ะลองเปิดใจเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเราคิดผิดมาตลอดอ่ะมันอร่อยจริงๆมันเข้ากันมากเบคอนชิ้นใหญ่ๆเงี้ยเป็นยังไงกันบ้างครับกับแกงผลไม้รวมกับเบคอนรมควันที่ทำได้ง่ายๆแถมอร่อยพร้อมด้วยน้ำมะขามบ๊วยปั่นที่ช่วยดับกระหายได้เป็นอย่างดีคงจะพอเป็นอีกหนึ่งเมนูให้คุณผู้ชมได้ลองทำตามกันนะครับและสำหรับวันนี้นะฮะรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะฮะทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลา 3:20 น.ครับวันนี้นานาเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแต่หมดเลยไหมเบคอนหรือพอแล้วเก็บไว้ทำไมเอาเหรอเผื่อเย็นนี้จะมีใครบางคนเอาไปใส่พิซซ่าไม่นะผมค่อนข้างกินลีนช่วงนี้มันก็เลยไม่ได้จริงๆคุณคิดว่ามีคนเชื่อคุณจริงๆป่ะอันนี้อยากรู้ใช่ไหมฮะ